ตอนนี้อยู่ที่ลานวัฒนธรรมเชียงกุมนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่กำลังทำอะไรคะจอกลองใหญ่โหรีครับอ๋อกดตัวพรมเกณฑ์ใช้ไม้อะไรคะไม้มะพร้าวไม้มะพร้าวนี่ลูกเอากี่โมกันเนี่ยเป็นเหมือนว่าต้นมะพร้าวเลยใช่ไหมที่เป็นลูกที่เป็นต้นเลยใช่ไหมครับโคนมะพร้าวโคนเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่ไงกว่าจะเป็นมะโหกอะไรนะคล้องโหรีกลองใหญ่มะโหรีกลองใหญ่มะโหรีครับซึ่งเราไปเอามาได้ยังไงอ่ะก็ต้นที่มันแก่แล้วมันก็จะเป็นลูกมากที่50ปีแก่แล้วไม่มีลูกครับเขาก็จะตัด40ถึง50ปีครับเรียกสอบได้เจ้าหน้าที่ต้นหนึ่งต้นก็ได้1ลูก1ลูกครับผมแล้วทำยังไงให้มันได้โค้งแบบนี้ค่ะเอาเปลือกมันออกก่อนครับมันจะมีเปลือกมันยังเปลือกครับทางเปลือกออกทางเปลือกออกครับแล้วก็รอให้แห้งประมาณ3 วันแล้วก็มาใส่เอากบกบใส่ไม้ครับใส่ไม้ครับสับแล้วก็แต่งรูปข้างนอกครับพอแต่งรูปได้ก็มาจบแต่งรูปได้แล้วแบบนี้ใช่ไหมหมายว่าแต่งแบบนี้เนาะนี่ยังเป็นเห็นเขียวๆอยู่เนาะแล้วแต่งรูปเป็นเนี้ยใช้เวลานานไหมแต่งรูปมันก็แต่งมันก็หลายวันครับเชื่อมันหลายวันอานุรักษ์จริงเหมือนเส้นเอ่ยราแล้วก็แต่งแล้วก็สายไปมันแห้งแล้วก็แต่งเพราะว่ามันจะแต่งไม่ได้เหมือนไม้แบบนี้มันต้องรอให้แห้งก่อนจอดแห้งก็ไม่ได้มันต้องจอดสดๆในเสาป้อมมาจับทางแล้วต้องรอให้แห้งอย่างต้องสดครับต้องเรียนรู้จากมันอีกครับใสพอมันแห้งไปวันสองวันมันแห้งไปนิดนึงเราก็แต่งอีกตลาดเขียวให้รอให้มันแห้งอีกแล้วแต่งอีกก็อะไรแล้วไอ้แท้ๆตรงเนี้ยร้ายมันแข็งไหมแข็งครับแข็งมากเลยครับเพราะว่าอายุเยอะมันก็แข็งอายุ10อัพเลยครับจับขึ้นมาให้ดูเลยค่ะจับขึ้นมาใหญ่ตาในดวงใจเนี่ยแม่จับเนี่ยแข็งมากเลยค่ะนะผมแข็งมากเลยมันก็แข็งโดนจะเสี่ยนมันเป็นสีแดงถ้ามันอ่อนมันจะสีขาวเสี่ยนมันจะสีขาวเลยมันเลยยากครับอุปกรณ์คืออะไรที่แท้เหมือนเนี้ยอุปกรณ์อุปชาอันนี้อะไรอันนี้ไม้ตอกแล้วแม่ไผ่ใช้อ๋อแล้วใช้ตัวนี้เรียกว่าอะไรสิวอาทำที่อ่างทางอาเรือนตึงพระยาบูเจียนรีบสัตย์เฮยเนียนมาลุปรำมาเกษาปรำนาปรำไม่ถุยบารีบตะทูลอย่างสะอาดเนียนอันจืดกรุกรุไม่เข้าตาหรอกไม่ใส่อะไรมันก็มีบ้างครับมหาสนามเนี่ยมันเจยสื่อพรำช่วยจ้าเดี๋ยวเรามาคุยต่อที่ทำแบบนี้ต้องบอกว่าได้ข่าวว่าต้องให้ทำเหลือโอ้โหก็ต้องเก่งมากเลยสิใช่ป่ะโอ้โหสองนิ้วก็ได้ครับเท่านี้หรือสองนิ้วก็ได้แล้วเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อถ้าได้เท่านี้แล้วแล้วก็เขาแต่งได้แล้วก็เอาลูกหมูเจียกระดาษทรายขัดแล้วก็ทิ้งเอาไว้แห้งๆแห้งก่อนแล้วก็เอาหนังมัดขึ้นครับผมแล้วยังไงต่อถึงจะได้เป็นอุปกรณ์เครื่องดนตรีขึ้นหนังก็แรกเราจะใช้ลวดขึ้นหนังก่อนพอขึ้นเสร็จแล้วก็ตัดออกแล้วเราก็มาตัดหนังที่ขึ้นแห้งเสมอแล้วก็ขึ้นหนังรอบสองจะได้ครับวางดาวไทยอุปชาครับรวมกองโหรีหนึ่งอันใช้เวลาเท่าไหร่ไม่นับตอนไปเก็บนะว่าหลังจากไปกินมาแล้วมาเป็นแบบเนี้ยจองหลังจากนับวันที่เก็บอะมาเป็นอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่ประมาณเป็นเดือนเลยครับนั่นก็แสดงว่าราคากองมโหรีแพงไหมมันก็ตามขนาดอันนี้จะเป็นขนาดอะไรคะอันนี้ถ้าไม่ขนาดประมาณ 3,000 ครับไม่เป็นเขาเรียกว่าขนาดอะไรเป็นขนาดอะไรประมาณหน้าครับหน้า17อะไรหน่วยอะไร17อะไร17เมตรบอกสิไม่ภาพเอาหมายถึงว่าหน้ากอง17ครับผมราคา 3,000 ครับโอ้น่าจะขาย 5,000 ได้เนาะแล้วมีสำเร็จไหมที่สำเร็จไหมมีสัญญาณมาให้ดูไหมขายหมดแล้วครับอ๋อขายดีเราทำที่ไหนตรงไหนเผื่อบางคนอยากจำไปตามไปดูว่าทำที่ไหนเนี่ยค่ะทำที่ไหน
อยู่ที่บ้านบ้านที่ไหนบ้านนายบวชทำไมมันจังบ้านค่ะบ้านคุณพึ่งใช่ไหมครับผมใกล้กันใช่ไหมครับเป็นบ้านที่ทำแบบกลองนี้เลยจำหน่ายแล้วเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือว่ารวมตัวกันอะไรยังไงไม่ครับเราทำเองกับเขาครับทำด้วยคนเขากี่คนนะคะทีมงานไม่มะพร้าวมันไม่ได้มีตลอดนานที่มันจะหาต้นเจอเขาจะตัดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ทำตลอดเนาะโอเคไม้มันหายากแล้วภูมิความรู้เนี่ยอายุเท่านี้ได้สืบทอดมาจากใครคะก็สืบทอดมาจากตาเลยครับตาของเราที่แบบว่าเราเห็นตาเราก็เลยทำตามหรือตาสอนใช่ไหมคะครับสรุปคือตาทำก็มีการเริ่มต้นจากการเห็นคนที่เป็นคุณตาทำครับคุณตาก็เลยสอนแล้วก็เลยทำได้นี่สามารถทำได้เป็นกลอง1อันเลยใช่ไหมโดยฝีมือของผมเองเลยใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยชื่ออะไรคะนักแนะนำตัวนี่มันพาดวงใจหมดทองเนาะโอเคได้รับคำตอบนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมวิถีคนสุรินทร์กับไกด์แพทอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดทุกคลิปในสำหรับช่องนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมบ๊ายบายแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะ